อัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับในวันที่14ตุลาคม2565นะครับซึ่งตอนนี้ครับประมาณเที่ยงนะครับนี่ฮะน้ำก็ได้เข้าไปในส่วนของบริเวณบ้านนะครับก็ตอนนี้เทียบเท่าปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้ำที่เขื่อนบางสูงสีที่แตกจะปริมาณน้ำขนาดไหนครับหรือสามารถอุดได้หรือเปล่าครับแต่ที่แน่ครับตอนนี้ฮะท่วมเรียบร้อยครับบ่อฝั่งนี้คือบ่อที่เลี้ยงปลาในส่วนของปลากินเนื้อนะครับส่วนฝั่งนู้นครับบ่อที่เลี้ยงปลาเบญจพรรณครับก็ยังยื้อไว้อยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าฝั่งนู้นมันเป็นปลาบึกนะครับนี่ฮะก็น้ำก็ขึ้นมาเยอะแล้วครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นครับของฟาร์มเพียงพอนะครับในจุดที่ผมได้ทำการกั้นน้ำไว้นะครับนี่ก็กำลังต่อในส่วนของที่วางสิ่งของครับถ้าเกิดกรณีที่น้ำท่วมไปถึงนี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนของบริเวณคันบ่อนะครับนู่นในบ้านครับในบ้านก็จะต่ำกว่านะครับด้านนอกคันบ่อนี่ก็จะสูงกว่าถ้าเกิดท่วมบริเวณคันบ่อนี้ก็จบเหมือนกันครับนี่ครับก็น้ำตอนนี้ก็ถือว่ามาเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆนะครับกระสอบทรายจุดนี้ก็คือก็พยายามจะกั้นกระสอบทรายครับให้มันได้เยอะที่สุดครับนี่เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับเรียบร้อยแล้วครับต้องรื้อครับเพราะน้ำมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะก็ยังขาดทรายอยู่อยู่ประมาณสักจุดหนึ่งครับเดี๋ยวต้องเอามาเสริมครับพอตอนนี้บริเวณประตูด้านหลังนะครับน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็ใช้ในส่วนไดโว้นะครับในการดูดน้ำออกนะครับนี่ฮะน้ำมันอุดไม่สนิทครับยังไงมันก็ต้องซึมเข้ามาครับนี่ฮะตอนนี้ใช้ไดโว้สองเครื่องครับในการดูดน้ำออกครับนี่คือจุดหนึ่งครับเป็นจุดที่อยู่ระหว่างโรงรถสองโรงนะครับนี่ครับใช้ไดโว้นะครับ2ตัวในการดูดนะครับน้ำข้างนอกก็จะมีปริมาณที่สูงอยู่นะครับถ้าเกิดคันนี้แตกหรือพูดตรงว่ากั้นไม่อยู่ก็จะไหลไปท่วมถนนของหมู่บ้านนะครับซึ่งนี่ฮะคันกระสอบทรายนี้กั้นไว้นะครับเนี่ยความสูงนี่คือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ1กระสอบครับก็คือถ้าเกิดเลย1กระสอบนี้ไปก็คือกันไม่ได้นะครับตอนนี้เลยต้องลุ้นนะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นครับอันนี้ที่เลี้ยงปูก็ไม่ได้เลี้ยงครับเพราะเนื่องจากว่าน้ำท่วมเรียบร้อยครับนี่ฮะคันที่กั้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องเอาทรายมาเสริมครับอีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวกล้วยแดงอินโดพวกนี้ครับเดี๋ยวต้องขุดนะครับย้ายไปใส่ในส่วนของตะกร้าไว้นะครับนี่ฮะสองต้นนี้จมเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เมื่อวานไม่จมนะครับอันนี้จมแล้วครับกัญชานี่ก็คงต้องปล่อยตามยถาครับนี่ฮะฝั่งนี้น้ำก็ยังซึมเข้าได้นะครับนี่ฮะซึ่งจุดนี้ใช้เครื่องเบนซินในการดูดก็จะค่อนข้างไวนะครับนี่ฮะก็จะมีวัยรุ่นครับตกปลากันอยู่บริเวณริมถนนข้างนอกครับเพราะเนื่องจากว่าถนนตรงนี้ไปก็คือขาดนะครับนี่ครับก็เป็นพื้นที่ฟาร์มเพียงพอครับที่ตอนนี้รอที่จะท่วมครับก็คือรอลุ้นครับว่าจะมีน้ำฝนมาเติมหรือในส่วนของน้ำที่เขื่อนแตกมาเติมหรือเปล่าครับก็ต้องรอลุ้นครับถ้าเกิดปริมาณน้ำขึ้นแค่นี้และหยุดแค่นี้ก็ยังสามารถยื้อได้นะครับเดี๋ยวต้องทำการขุดในส่วนของกล้วยแดงโดและบอลนะครับเพื่อจะไปอยู่บนเนินครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรอดสักขนาดไหนครับก็พยายามยื้อให้ได้มากที่สุดครับเพราะปีที่แล้วครับลงทุนไปเยอะครับก็ลงทุนจนหมดตัวแล้วก็โดนน้ำนี่ครับซึ่งปีนี้โดนน้ำนี่ครับแต่หวังว่ากล้วยแดงอินโดกับในส่วนบอลจะมาช่วยชีวิตผมหลังจากน้ำลงนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ต้องรีบย้ายเหมือนกันครับก็คือกล้วยแดงอินโดครับนี่ฮะต้องย้ายครับเพราะไม่นั้นตายแน่ครับThank you.
ุดนี้ก็จะยื้ออีกแค่กระสอบเดียวครับหมดนี่ก็คงยื้อไม่ได้แล้วครับก็เป็นความพยายามครั้งสุดท้ายครับ